your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, Spirit of the living God, thou
Christ shall dwell in human hearts, and sin and sorrow cease. Oh, 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 oh. LLBC แล้วก็ ABC ได้รวมกันดังอยู่ในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่17ข้อ17ได้ทรงกล่าวว่าเพื่อนแท้หักกันเสมอและเป็นเหมือนพี่น้องที่เกิดมาเพื่อช่วยกันในยามทุกข์ยากลำบากนี่คือพระคำของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่เฮาพี่น้องเฮามีความยุ่งยากลำบากในครอบครัวเพราะว่าได้เสียลูกที่รักแต่คริสเตียนเฮาจะบ่เสียใจอย่างนั้นเพราะว่าถึงเวลาที่เพิ่นไปอยู่กับพระเจ้าฉะนั้นจึงมาสรรเสริญพระเจ้าร่วมกันเนาะยินดีต้อนรับมื้อนี้เฮาได้มารำลึกถึงทานดวงวิไลแจ๊สซอนดาราผู้ที่เป็นลูกชายของท่านดวงวิไลสุนทรบ่เป็นผู้ทอนสุนทรเนาะและก็ของยานางจาวาสกีวาจาสกีสังมณีเพิ่นเกิดเมื่อวันที่20วันที่29เดือนแม่ปี1989ถึงเวลาจากไปอยู่ในเดือน11วันที่19ปี2021ความสุขของคริสเตียนที่มีอยู่ก็คือไว้วางใจเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า
ถึงว่าจะอยู่ในโลกนี้พระเจ้าก็อยากให้เฮาเป็นตัวข่าวประเสริฐเป็นตัวที่ประกาศพระวจนะของพระองค์แล้ววันนี้หลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจแล้วพระเจ้าก็เอาไปอยู่กับพระองค์มือหนึ่งเขาก็จะได้เห็นกันที่นั่นขอบคุณพระเจ้าขอบใจที่พี่น้องได้มารวมกันวันนี้เนาะขอแสดงความพักแผงมุทุกทุกคนขน่อยขอรวมใจกันอธิษฐานสตุการในพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรีเอกอนุภาพแม่นพระเจ้าเดียวพระองค์ผู้สูงสุดยิ่งใหญ่ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่สักการะบูชาเป็นที่เคารพยำเกรงขอให้ทุกสิ่งที่หันใจหายใจได้จงสาธุการในพระองค์เถิดพวกลูกทั้งหลายขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงพิทักษ์รักษาทางร่างกายจิตใจและวิญญาณของพวกลูกตลอดมาเมื่อนี้พวกลูกทั้งหลายทั้งบุตรชายบุตรหญิงของพระองค์ทั้งสองคิดจักได้เข้ามาสอดส่องต่อพระของพระองค์ในที่นี้เพื่อจะได้นมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าเนื่องจากครอบครัวของพี่น้องของพวกลูกชายของเพิ่นที่ฮักของเพิ่นได้ไปอยู่กับพระเจ้าแต่พวกลูกก็ยังเป็นมนุษย์อยู่บางครั้งคราวความโศกเศร้าเสียใจก็ยังมีอยู่พระองค์เจ้าขอบพระองค์ประทานพระรมพวกลูกทุกคนขอให้มีความฮักอันมั่นแก่นของพระองค์ที่พวกลูกได้เข้ามาเต่าร่วมกันวันนี้ก็เพื่อจะได้ศึกษาพระคัมภีร์และจะได้นมัสการพระองค์และจะได้มาหนุนจิตสู่ใจครอบครัวผู้ที่มีบุตรที่หักจากไปใจจะทำทุกสิ่งทุกอย่างขออยู่ใต้การทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าขอพระฤทธิ์ขององค์พระคริสต์เจ้าวานล้อมณที่ประชุมแห่งนี้มารซาตานบ่มีสิทธิ์มีส่วนขอให้พระเกียรติเป็นของพระองค์เพียงผู้เดียวอธิษฐานร่วมกันด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนคุณพระเจ้าพี่น้องเขาจะได้สรรเสริญพระเจ้าอยู่ในบทเพลงพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงและบทที่2พระคิดไปจัดแจงบอลThank you.
ำและเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งใหญ่สุดบทต่อไปพระคิดไปจะแจกก่อนจะอยู่ในโลกนี้พระองค์ก็มาไทยแท้อยู่ในสวรรค์นี้พระองค์ก็ไปเยี่ยมพาอยู่ในโลกของสวรรค์พระองค์ก็ได้ลงในลื่นอยู่ที่พระองค์เที่ยงมีเขาผ่านไปเลยเนาะแล้วมานมัสการพระเจ้าอีก
ถวายเพลงสรรเสริญในบทที่213เมื่อสมัยก็เสริญพี่น้องเขายืนขึ้นแล้วเขาจะอธิษฐานร่วมกันข้าหลวงพระราชบิดาพระองค์เจ้าค่ะพ
ระองค์ทรงเป็นพระเจ้าองค์ยิ่งใหญ่และองค์สูงสุดของพระข้าพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงสร้างทรัพย์ทุกสิ่งอยู่ในโลกนี้และชีวิตทุกดวงก็อยู่ในพระอันทรงฤทธิ์ของพระองค์เจ้าโอ้พระองค์เจ้าข้าวันนี้พ่อข้าพระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงรักพ่อข้าพระองค์และด้วยความรักของพระองค์เจ้าพระองค์ได้ทรงโปรดให้พระคนน้อยทุกคนในที่นี้ได้มีโอกาสมาทอดพระองค์กันเพื่อจะนมัสการพระองค์เจ้าและเพื่อจะหนุนใจซึ่งกันและกันพระองค์เจ้าข้าก็เนื่องจากว่าเจสซี่หลวงวิไลผู้เป็นลูกเป็นหลานของพวกข้าพวกผู้เป็นอ้ายเป็นน้องของพวกข้าพวกได้จากพวกข้าพวกไปแล้วดังนั้นขอให้พระองค์ได้ทรงต้อนรับดวงวิญญาณของเพื่อนไปสู่แผ่นดินสวรรค์ของพระองค์เจ้าตามพระประสงค์ของพระองค์เจ้าอีกด้วยพร้อมเดียวกันนี้ยังอธิษฐานเพื่อญาติพี่น้องของเพื่อนผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ขอพระองค์ได้ประทานลมจิตใจของเพื่อนให้เพื่อนได้ตั้งมันอยู่ในพระองค์เจ้าเดินตามห้อยพระบาทของพระองค์เจ้าตลอดไปพระองค์เจ้าค่ะโอกาสต่อไปพวกข้าพระองค์จะได้ศึกษาพระวจนะของพระองค์เจ้าซึ่งเป็นพระคำหนุนใจพวกข้าพระองค์ให้พวกข้าพระองค์ตั้งมันอยู่ในพระองค์เจ้าโดยเฉพาะแล้วมันเวลาพวกข้าพระองค์ได้ประเสริญกับพยุงพระองค์เจ้าค่ะขอให้พระองค์ได้ทรงผู้นำพาพวกข้าพระองค์เปิดจิตไขใจพวกข้าพระองค์ให้ต้อนรับพระธรรมคำสอนของพระองค์เจ้าเถิดโดยเฉพาะในทางอธิษฐานเพื่อข้าน้อยเองผู้ที่จะแบ่งปันพระคำขอให้พระองค์ได้ทรงสถิตนำข้าน้อยอีกด้วยสิ่งใดที่พระองค์อยากจะมอบจะกล่าวขอให้ใช้ปากใช้เสียงข้าน้อยเถิดข้าพระองค์จึงขอฝากทรัพย์ทุกสิ่งไว้กับพระองค์เจ้าอธิษฐานในพระสนามพระเยซูคริสต์เจ้าที่ข้าน้อยทูลขอเอเมนขอเสื้อพี่น้องห้องนั่งลงพี่น้องเขาสบายดีบ่ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องของพวกเขาสบายดีทุกคนก่อนอื่นข้าน้อยก็ขอขอบใจครับอาจารย์คำมั่นนะครับพร้อมด้วยคีจักเอเมนซึ่งได้ให้โอกาสแก่ข้าพเจ้ามาแบ่งปันประคำในแรงวันนี้เนาะแล้วก็ถึงอะไรก็ดีข้าพเจ้าขอแสดงความเศร้าสลดใจมายังครอบครัวดวงวิไลและกัญญานางสามเนาะซึ่งเจสซี่เพิ่นได้จากพวกเฮาไปแล้วถึงได้ก็ดีพี่น้องเฮาเป็นมนุษย์พระเจ้าได้สั่งพวกเฮาให้มีความเศร้าสลดใจแต่ว่าเฮาเบิ่งอีกอย่างหนึ่งเจสซี่ได้พ้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเพิ่นไปอยู่ในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าแล้วพี่น้องว่าอาเมนบ่พี่น้องอันนี้เห็นได้พวกเขามีความสมสื่นยินดีนำดาราเจสซี่ซึ่งเพิ่นได้ไปอยู่กับอ้อมอกของพระเจ้านำกันกับพระเจ้าแล้วดังนั้นพวกเขาจะศึกษาพระคำของพระเจ้าพร้อมกันซึ่งเป็นพระคำหนุนใจพวกเขาและพี่น้องเนาะแต่พวกเขาเปิดพระคำไปถึงพระคำลูกาบทที่8เขาจะศึกษาลูกาบทที่8ข้อที่22ถึง25เนาะว่าพี่น้องเปิดโพแล้วเขาน่าจะอ่านแล้วกับพี่น้องเขาเบิ่งตามๆกันไปพระคำของพระเจ้าเป็นวันที่สี่อยู่มาวันหนึ่งพระเยซูได้ขึ้นเหือไปกับพวกสาวกของพระองค์และกล่าวกับพวกเพิ่นว่าให้พวกเขาข้ามทะเลสาบไปฟากนั้นถอดดังนั้นพวกเพิ่นจึงถอยเหือออกไปขณะที่ข้ามไปนั่นพระเยซูก็นอนหลับอยู่มีลมแห้งผัดลงมาสู่กลางทะเลสาบและน้ำก็เริ่มซัดเข้าเรือใกล้จะเต็มให้ในทุกคนก็ตกใจในอันตรายพวกสาวกจึงไปหาพระเยซูแล้วปลุกพระองค์ให้ลุกขึ้นโดยเว้าว่าพระอาจารย์เอ๋ยพระอาจารย์เอ๋ยพวกข้าน้อยกำลังจะตายอยู่แล้ว
พระเยซูเจ้าจึงลุกขึ้นทั้งห้ามลมและฟ้องน้ำลมและฟ้องน้ำก็มิดเงียบลงและมีความเงียบสงบทันทีแล้วพระองค์ก็ถามพวกสาวกว่าความเสื่อของพวกเจ้าไปใส่หมดแต่พวกเพิ่นงึกประหลาดใจและญาติจึงถามกันว่าท่านผู้นี้มันผู้ใดกันนอที่สั่งลมกับฟองน้ำและพวกมันก็ยอมฟังความเพิ่นขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าพระคำของพระเจ้าในตอนนี้เพิ่นได้บอกว่ามีมือหนึ่งพระเยซูคริสต์ได้บอกสาวกของพระองค์ว่าให้พวกเขาข้ามไปฟากนั่นเถอะคือข้ามแม่น้ำคาริเลไปฟากนั่นเถอะแล้วเมื่อเพิ่นกำลังขี่เรือข้ามไปอยู่นั่นมีหยังเกิดขึ้นพี่น้องที่พวกเขาอ่านมากี้นี่อยู่ในข้อที่23เนาะเขาจะเห็นเพิ่นว่าจังซี่มีลมแห้งผัดลงมาสู่กลางทะเลสาบและน้ำก็เริ่มสัตว์เข่าเรือใกล้จะเต็มเป็นบ่พี่น้องเฮ็ดให้ทุกคนที่ตกอยู่ในอันตรายพี่น้องเพิ่นว่าในท่านใดนั้นพวกสาวกของพระเยซูคริสต์ก็ได้ประเสริญกับพออยู่ใหญ่ในกลางทะเลพี่น้องชีวิตของพวกเขาก็เช่นเดียวกันเมื่อพวกเขาดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้จะมีเวลาใดเวลาหนึ่งพวกเขาจะพบกับพระอยู่ของชีวิตเหมือนพี่น้องและพระอยู่ของชีวิตนั้นมันอาจจะบ่มาแบบสาวกของพระเยซูคริสต์ได้พบแบบว่ามาเป็นลมแห้งบาดเดียวอาจจะบ่เป็นอย่างสั้นพี่น้องแต่แล้วพระอยู่ของชีวิตมันอาจจะมาทางเซลโฟนของเราก็มีตัวอย่างด็อกเตอร์อาจจะโทรมาบอกว่าโอ้ท่านเป็นโรคมะเร็งที่บ่สามารถที่จะเป็นบัวได้บางทีลูกด็อกเตอร์จะโทรมาบอกว่าลูกท่านเป็นมะเร็งนั่นเป็นมะเร็งนี่บางทีประโยชน์ของชีวิตอาจจะมาด้วยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีมาจะมาเคาะประตูเฮาแล้วก็บอกว่าญาติพี่น้องของเจ้าลูกหลานของเจ้าสามีของเจ้าเกิดอุบัติเหตุเดี๋ยวนี้อยู่โรงพยาบาลอยู่แม่นบ่ชีวิตพายุของชีวิตอาจจะมาแบบสิและก็มาแบบอื่นอีกหลายแนวหลายวิธีทางที่จะมาได้พี่น้องและเมื่อพวกเขาพบกับพายุแห่งชีวิตสิ่งที่พวกเขาจะคิดพวกเขาคิดอย่างพี่น้องพวกเขาคิดถึงอะไรก่อนญาติมันบอกญาติถ้าด็อกเตอร์มาบอกว่าโอ้ท่านมีโรคมะเร็งแล้วเขาก็ตกใจแล้วก็ญาติญาติเนี่ยญาติตายเพราะโรคมะเร็งในส่วนหลายจะเห็นแล้วก็ตายเลยอันที่สองเขาย่านอย่างอีกอันที่สองเขาย่านอย่างพี่น้องเขาไม่ย่านแต่ว่าพวกเขาหมักจมหาพระเจ้าจมใส่พระเจ้าบ่แตกต่างอย่างกันกับสาวกของพระเยซูคริสต์เมื่อพระเจ้าพบกับพระอยู่ใหญ่ไปอย่างใดพี่น้องพระเจ้าจมบ่จมนะเจ้าจมเส้นเดียวกันโดยสปอร์แล้วมันในเมื่อพระเจ้าพบกับพายุใหญ่แล้วน้ำกับฟงเขาเฮือก็อยู่เต็มแล้วเหลียวไปเบิ่งพระเยซูคริสต์เป็นอย่างอยู่เป็นนอนหลับอยู่เขาก็เส้นเดียวกันนั่นคือน้องบางเถื่อเพราะคิดว่าในเมื่อพวกเขาพบกับพายุแห่งชีวิตแล้วเขาก็คิดว่าพระเจ้าปะปล่อยพวกเขาแล้วพระเจ้าจะบ่เบิ่งแย่งพวกเขาแล้วแต่ความจริงแล้วเป็นเท่าไหร่พี่น้อง
อยู่ในข้อที่24เนาะครับเบิ่งข้อ24นําครับท่านของเจ้าเป็นองค์ที่4เมื่อพระเจ้าพบกับพระยุพวกสาวกของพระองค์พระเจ้าเป็นหยังพระเจ้าแลนไปหาพระเยซูคริสต์เหมือนบ่พี่น้องแล้วเว้าว่าพระอาจารย์เอ้ยพระอาจารย์เอ้ยพวกเขาน้อยกำลังจะตายอยู่แล้วถูกต้องขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าเห็นถือแล้วที่พระเจ้าพบกับปัญหาอุปสรรคพระเจ้าแลนไปหาพระเยซูคริสต์ห้องหาพระเยซูคริสต์พวกเขาก็เส้นเดียวกันพี่น้องเขาก็เส้นเดียวกันเมื่อพวกเขาพบกับปัญหาอุปสรรคพายุแห่งชีวิตพายุของชีวิตผู้ที่พวกเขาจะเข้าไปหานั้นก็เป็นพระเจ้าของพวกเขาเป็นเยซูคริสต์ของพวกเขานั่นเองพี่น้องบ่มีผู้อื่นบ่ต้องไปหาผู้อื่นให้ไปหาพระเจ้าของพวกเขาซะก่อนเหมือนกับพวกสาวกของพระเยซูคริสต์นี่แหละพี่น้องในเมื่อพวกสาวกของพระเยซูคริสต์ไปหาพระเยซูคริสต์แล้วพระเยซูคริสต์เห็นได้ว่าอะไรพระเยซูคริสต์ก็ลุกขึ้นสั่งห้ามลงลมและฟองน้ำลมและฟองน้ำก็มิดเงียบและมีความหงิดมิดเงียบสงัดทันทีเลยพี่น้องเขาขึ้นพระเจ้าพี่น้องในเมื่อพระเยซูคริสต์ถามลมและทะเลนั่นน่ะบ่แม่นมันจะค่อยๆหงิดมิดเงียบไปบ่ได้พระคำของพระเจ้าเพิ่นบอกว่าลมและพายุก็มิดเงียบทันทีในเมื่อพระเยซูคริสต์บอกงั้นเฮาจะเห็นว่าฤทธิ์อำนาจของพระเยซูคริสต์นั้นเหนือกว่าภัยธรรมชาติพี่น้องเหนือกว่าทรัพย์ทุกสิ่งขอบคุณพระเจ้าอยู่ในถ้าว่าพี่น้องเขาหักเบิ่งกลับไปอยู่ในบทที่7พี่น้องจะเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่กับพระเยซูคริสต์ได้เห็นหมายสำคัญมันบ่พี่น้องอยู่ในบทที่7บ่เพียงแต่พระเยซูคริสต์ได้ห้ามลมและทะเลพระเยซูคริสต์ได้ทรงโปรดให้คนมีอย่างอยู่ในนี้เพิ่นบอกว่าให้ลูกซ้ายแม่ใหม่ขึ้นมาจากความตายเพิ่นบอกแล้วก็ยังพระเยซูคริสต์ได้ทรงโปรดผู้รับใช้นายทหารลมให้ดีพยาธิพี่น้องก่อนนี้น่ะพวกสาวกของพระเยซูคริสต์ได้เห็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ได้กระทำหลายครั้งแล้ววันนี้มาเห็นพระเยซูคริสต์ถามลมและทะเลอีกพระเจ้าก็ถึงยากและเห็นอย่างอยู่ในนี้ข้อที่20ข้อที่25เอาเบิ่งข้อที่25นํากันอีกข้อที่25เพิ่นได้เว้าหนังสือพี่น้องแล้วพระองค์ก็ถามพวกสาวกว่าความเชื่อของพวกเจ้าไปใส่หมดทั้งที่ว่าสาวกของพระเยซูคริสต์เห็นพระองค์กระทำหมายสำคัญหลายครั้งหลายคนแล้วก็ยังยากอยู่และอยู่ในเฮือกของพระเยซูคริสต์พระเจ้าก็ยังยากอยู่เพราะว่าเมื่อเห็นฟองทะเลสัตว์เข้ามาในเฮือกพระเจ้าก็พากันยากพระเยซูคริสต์จึงได้บอกว่าความเชื่อของพวกเจ้านั้นไปใส่หมดละมีความหมายว่าเขาเป็นพระเจ้านะอยู่ในเฮือน้ำพวกเจ้านะเป็นยังพวกเจ้าจึงยากพี่น้องความหมายของพระองค์มีความหมายว่าถ้าว่าเฮือลำใดมีพระเยซูคริสต์เฮือลำนั้นจะบ่จมพี่น้องบ่แตกต่างกันกับชีวิตของพวกเราถึงแม้ว่าพวกเราจะพบกับปัญหาอุปสรรคพระเจ้าจะเป็นผู้ปกปักรักษาจะเป็นผู้คุ้มครองเราเขาจะบ่ล้มพี่น้องว่าอาเมนพี่น้องอาเมนดังนั้นพระเยซูคริสต์จึงถามพวกสาวกความเชื่อของพวกเจ้าอยู่ใส่กันแท้เนาะพี่น้องนี่เป็นจุดสำคัญของบทเรียนนี้พี่น้องความเชื่อของบทคันอยู่ใส่เพราะว่า
สาวกก็ยังบ่ฮู้จักอีกว่าพระเยซูคริสต์เป็นไผกันแท้มาฮอดนี่พวกสาวกยังบ่ฮู้จักจะถามพี่น้องพระเยซูคริสต์เป็นไผกันแท้พี่น้องแม่นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาขอบคุณพระเจ้าแม่นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขานั่นนั่นแหละพี่น้องเมื่อพวกเขาดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้พยุคของชีวิตอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทุกเวลาแม่นบอกพี่น้องแม่นบอกแม่นแล้วสี่มือขึ้นมึงลุกขึ้นบ่แม่นเอเมนเอเมนพยุแห่พยุของชีวิตนี้มันจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาเมื่อพวกเขาดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ดังนั้นชีวิตของพวกเขาจะต้องมีการกล้าเตรียมก่อนพวกเขาจะพบกับพยุของชีวิตพวกเขาจะต้องมีการกล้าเตรียมและเวลานี้พี่น้องของพวกเขาบางท่านอาจจะพบมาแล้วก็อยู่แห่งชีวิตผ่านพ้นมาแล้วก็มีแต่บางท่านก็กำลังพบอยู่ก็มีพี่น้องบางท่านผ่านไปแล้วกำลังจะก้าวเข้าสู่อยู่ที่อันนั้นอยู่ชีวิตอันที่สองก็ยังมีอยู่พี่น้องดังนั้นเขาจะกล้าเตรียมแบบไหนพี่น้องให้เขากล้าเตรียมเพื่อตัวเขาเองให้พี่น้องไม่ใช่จะบอกผู้อื่นกล้าเตรียมสำคัญที่สุดเหมือนเพราะเขาจะต้องกล้าเตรียมเขาเองจะต้องมีการกล้าเตรียมสำหรับเขาเองสามอย่างที่พวกเขาจะศึกษานำกันอันที่หนึ่งให้พวกเขามีความสัมพันธ์อดีตกันกับพระเจ้าของพวกเขาอันที่หนึ่งการกล้าเตรียมคือให้พวกเขามีความสัมพันธ์อดีตกันกับพระเจ้าของพวกเขาเมื่อพวกเขาเฝ้าถึงความสัมพันธ์อดีตพี่น้องเขาหน่อยจะยกตัวอย่างให้พี่น้องเขาเห็นถามว่าพวกเขามีความสัมพันธ์ดีกับผู้ใดผู้หนึ่งแม่นพวกเขาฮู้กันดีกับผู้ใดผู้หนึ่งมันบ่ใกล้ชิดกับผู้ใดผู้หนึ่งซื้ออย่างเราเขาก็ฮู้จักเราอยู่ใส่เขาก็ฮู้จักภรรยาเราซื้ออย่างเขาก็ฮู้จักบอลอยู่เราอยู่ใส่เขาก็ฮู้จักมันบอกบ่เพียงแต่เท่านั้นเฮ็ดเวียกน้ำกันมาหลายฟ้าหลายปีรับใช้เพียงงานของพระเจ้ามาหลายฟ้าหลายปีเขาก็ฮู้จักมีความสัมพันธ์อดีตเป็นบ่พี่น้องเรามักหยังเขาก็ฮู้อีกยกตัวอย่างง่ายๆถ้าพระเจ้ามีความสัมพันธ์อดีตครับยังยกตัวอย่างเพื่ออาจารย์ทำมันพวกข้าเจ้าพวกข้าเจ้ามีความอันสัมพันธ์อันดีต่อกันเพราะว่าหับใส่เวียงงานของพระเจ้าห่วมกันมาหลายปีเฮ็ดเวียงน้ำกันมาหลายปีฮู้จักซึ่งกันและกันอันนี้มันความมีความสัมพันธ์อันดีแบบพี่น้องวันนี้มาเว้าถึงพระเจ้าของพวกเขาถ้าว่าพวกเขามีความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าของพวกเขาเขาจะต้องฮู้จักพระเจ้าของพวกเขาดีพี่น้องพระเจ้าของพวกเขาเป็นผู้ใดเขาก็ควรจะรู้จักมันบ่พระเจ้าของพวกเขาเป็นผู้ใดเขาก็รู้จักพระเจ้าของพวกเขาเป็นพระเจ้าที่สร้างโลกสร้างจักรวาลมีฤทธิ์เดชมีอำนาจสามารถกระทำทุกสิ่งทุกอย่างได้บ่เพียงแต่สร้างโลกสร้างจักรวาลยังสร้างมนุษย์มนามันบ่สร้างสัตว์สาวาสิ่งและก็ยังเป็นพระเจ้าที่ทรงหักพวกเขาพระองค์ทรงประทานทรัพย์ทุกสิ่งแก่พวกเขาแต่มนุษย์ตกอยู่ในความบาปเหมือนบ่ย้อนความหักของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จลงมาในโลกนี้สิ้นพระชนม์อยู่ที่ไม้กางเขนเพื่อได้ความผิดบาปของพวกเขาแต่3วันพระเยซูคริสต์ได้คืนพระชนม์มันบ่พี่น้องและพระคำของพระเจ้าก็ยังเว้าอีกว่าขอเพียงแต่พวกเขาหับด้วยปากและรับด้วยจิตใจของพวกเขาพวกเขาก็ได้รับความรอดพ้นจากพระเจ้าเป็นบ่พี่น้องย้อนหยังย้อนหยังพระเจ้าทรงถือว่าพวกเขาเป็นคนชอบธรรมเอเมนบ่พี่น้องเอเมนเอเมนเท่านั้น
ให้พวกเขาพูดจักสำนีอย่างหน่อยซึ่งพระคำของพระเจ้าเขาจะเห็นอยู่ในเฮบเรือบทที่11ข้อ7ให้ว่าเบิ่งนำกันเฮบเรือ11ข้อ7ครับข้าน้อยจะยกตัวอย่างชีวิตของท่านโนอาเนาะเฮบเรือบทที่11ข้อ7เพิ่นว่าจังซี่เพราะว่าโนอามีความเสื่อแบบนี้แบบที่ขน้อยเว้ามากี้นี่พระเจ้าจึงทรงตักเตือนให้ฮู้ถึงเหตุการณ์ที่ยังบ่ปรากฏพี่น้องเพิ่นจึงยำเกรงและสร้างนาวาคือสร้างเรือเพื่อให้ครอบครัวของตนได้พ้นจากความตายด้วยเหตุนี้เพิ่นจึงตัดสินลงโทษใส่มนุษย์โลกและเพิ่นได้กลายเป็นผู้รับมรดกคือความสอบธรรมซึ่งเกิดจากความเสื่อมพี่น้องขอบคุณพระเจ้าย้อนโนอามีความเสื่อนี่เองพระเจ้าทรงถือว่าเพิ่นเป็นคนสอบธรรมพี่น้องพระคำของพระเจ้าอยู่ในนี้ยังให้พวกเขาเห็นตอนหนึ่งเพิ่นว่าถ้าพวกเขามีความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าพระเจ้าจะเห็นอย่างอยู่ในนี้พระเจ้าจะตักเตือนให้พวกเขาฮู้ถึงเหตุการณ์ที่ยังบ่ปรากฏเห็นบ่ถ้ามีความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าสนิทติดแท้กับพระเจ้าพระเจ้าจะบอกให้เขาฮู้จักสิ่งที่บ่ปรากฏนะให้พวกเขาเห็นซะก่อนให้พวกเขาฮู้จักซะก่อนคือกับตัวอย่างของท่านโนอาห์พระเจ้าได้บอกอย่างว่าจะมีน้ำท่วมฝนจะตก40วัน40คืนโนอาห์เป็นยังไงโนอาห์ได้สร้างนาวาเป็นบ่และบ่เพียงแต่เสื่อพระเจ้าเท่านั้นแล้วยังเห็นสิ่งที่พระเจ้าบอกดังนั้นเราจึงได้เป็นผู้ที่ได้รับมรดกจากพระเจ้าเป็นบ่พี่น้องครอบครัวของเราจึงพ้นจากความตายพี่น้องขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าดังนั้นเขาจะเห็นความเสื่อของโนอาห์ย้อนความเสื่อของเราได้สร้างนาวาเป็นบ่พี่น้องพวกเขาเส้นเดียวกันถ้าว่าพวกเขามีความสัมพันธ์อันดีกันกับพระเจ้าของพวกเขาเขาเว้าได้อยู่พี่น้องเขาเว้าได้อยู่ว่าพวกเขามีความสัมพันธ์อันดีกันกับพระเจ้าใครก็เว้าได้แต่ว่าถ้าว่าพวกเขาจะมีความสัมพันธ์อันดีกันกับพระเจ้าสิ่งที่มิตรเขาจะเห็นนั่นจะต้องเป็นเฮาจะต้องเสื่อฟังพระเจ้าของพวกเฮาความเสื่อนั้นจะต้องมีการปฏิบัติอันนั้นจะเป็นความเสื่อที่ครบบริบูรณ์เหมือนกับท่านโนอาห์นี่ถ้าว่าเฮามีความเสื่อแบบสั้นน่ะพี่น้องพระเจ้าจะบอกสิ่งที่ยังบ่ทันเกิดขึ้นให้แก่พวกเฮาได้ฮู้ได้เห็นเลยพี่น้องพี่น้องว่าอาเมนบ่พี่น้องอาเมนขน้อยเสื่อเนี่ยว่าพี่น้องอยู่ในนี้อาจจะพบกับสิ่งเหล่านี้พระเจ้าได้เตือนพระเจ้าได้บอกว่าอันใดจะเกิดขึ้นนำเจ้าพระเจ้าได้บอกก่อนให้พวกเขาได้หลีกเลี่ยงกับสิ่งเหล่านั้นมีอะไรพี่น้องก็ได้ยินเลยกับสิ่งเหล่านี้อันนี้มันประเด็นที่หนึ่งที่พวกเขาจะศึกษานำกันให้พวกเขามีความสัมพันธ์อันดีกันกับพระเจ้าอันที่สองศึกษาพระคำของพระเจ้าคริสเตียนจำเป็นจะต้องศึกษาพระคำของพระเจ้าโมเมนต์เฮาจิมานมัสการพระเจ้าทิศหนึ่งมือก็แล้วหรือว่าทิศหนึ่งสองเทือแล้วก็แล้วบอกเพราะว่าพระคำของพระเจ้าว่าอย่างไรอยู่ในมัทธายบทสี่ข้อสี่ด้วยว่าพระคำถูกขอนั่นออกมาจากเป็นโอเคก็จะจานมนุษย์จะบ่เลี่ยงห่างกายแต่สิ่งเดียวแต่จะเลี่ยงด้วยพระคำถูกขอที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าเป็นอาหารฝ่ายจิตวิญญาณถ้าพวกเขาบ่กินไปยังไงบ่กินพระคำของพระเจ้าบ่แม่นตายแอดเลยพี่น้องบ่แม่นตายแอดเลยบ่กินนี่มันตายแท้เลยจิตวิญญาณก็ต้องตายเลยพี่น้อง
ฉันกินแต่ทิศหนึ่งสองเทือนี่เป็นยังไงคนมันเป็นยังไงพี่น้องจอยผอมเป็นหมดจอยลงจอยลงจอยลงสุดท้ายเป็นยังไงตายตายเขาต้องกินทุกมื้อทุกวันพระคำของพระเจ้าได้บอกว่าพระคำของพระเจ้าเป็นอาหารฝ่ายจิตวิญญาณเขาต้องเลี้ยงอาหารฝ่ายจิตวิญญาณของเขาด้วยพระคำของพระเจ้าดังนั้นแหละคริสเตียนอย่าสุลืมพวกเขาจะต้องกินอาหารฝ่ายจิตวิญญาณของพวกเขาเพื่อจิตวิญญาณของพวกเขาจะเติบใหญ่ถ้าเขากินน้อยจิตวิญญาณของพวกเขาก็บ่มีบ่มีแห้งเขาต้องกินให้มันสมกับพระคำของพระเจ้าเพิ่นบอกกินแต่ละมื้อแต่ละวันเห็นบ่พี่น้องจิตวิญญาณของพวกเขาจึงเติบใหญ่อันนั้นเป็นอันที่สองอันที่สามคริสเตียนจะต้องมีการอธิษฐานก่อนพี่น้องจะมาได้อธิษฐานบ่มีใครได้อธิษฐานบ่บ่มีโอ้มีอยู่มีขอบคุณพระเจ้ามีพี่น้องพวกเฮาคริสเตียนที่ดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้เฮาจะต้องอธิษฐานต่อพระเจ้าเพิ่นว่าไปยังไงทุกเวลาทุกเวลาคือท่านบิส่งเป็นว่าการอธิษฐานของคริสเตียนนี้เป็นเหมือนกับพวกเราหันใจคณะบหันใจทุกเวลาไปยังบางเวลาไปยังไงตายกันเลยพี่น้องคณะหันใจบางเวลาดังนั้นพระคำของพระเจ้าจึงบอกว่าอยู่ในหนึ่งเทสซาโลนิกน้องบทหาข้อ17เพิ่นได้เว้าว่าจงอธิษฐานอยู่บ่ขาดมีความหมายว่าหันใจอยู่บ่เศร้าพี่น้องขั้นหันใจบางเวลานี่มันตายแท้บ่เหลือคริสเตียนพี่น้องโดยเฉพาะแล้วพวกเขาดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้แน่นอนพวกเขาจะพบกับปัญหาอุปสรรคพี่น้องคริสเตียนยศวาที่พวกเขาบ่พบมีบ่มีปัญหามีเลยคริสเตียนจะมีเส้นเดียวกันเขาจะบุพบอันใดหนึ่งจะมีอันใดหนึ่งเส้นเดียวกันยกตัวอย่างง่ายๆปัญหาอุปสรรคเขามีแล้วทั้งหมดนั้นองคริสเตียนดังนั้นเขาจะต้องอธิษฐานหาพระเจ้าให้พระเจ้าช่วยพวกเขาอาศัยกำลังของพวกเขานั้นสู้กับปัญหามารได้บ่พี่น้องบ่ได้เลยบ่ได้เลยเพราะมันเป็นเจ้าโลกแห่งจักรวาลอาศัยกำลังของเขานี่บ่ได้เขาจะต้องมีพลังมาจากพระเจ้าเพราะเขายังสู่กับมารได้พี่น้องเอเมนบ่พี่น้องนั้นพระเยซูคริสต์จึงบอกว่าเฮาจงมันหยังมันหยังอยู่ในพระธรรมมัทธาย7:7มันซอกมันขอมันบ่มันขอมันซอกและมันขอมันมีความหมายเท่าไหร่เรื่อยๆต้องเฮ็ดเรื่อยๆอันนี้นะบ่แม่นว่าบางเทื่อคันมันแล้วมันต้องเฮ็ดเรื่อยๆต้องมันขอเพราะพวกเฮามีความต้องการบอกชีวิตของเขามีพี่น้องมีคริสเตียนมีความต้องการใครว่ามันขอพระเจ้าถ้าพระเจ้าพอประทัยพระเจ้าจะประทานให้พี่น้องว่าแม่นบ่พี่น้องมันซอกจะพบบ่พระเจ้าเพิ่นบอกว่ามันซอกจะพบพระเยซูคริสต์เพิ่นให้คำมั่นสัญญาต่อพวกเฮาขอเพียงแต่พวกเฮามันซอกจะพบจะพบหยังจะพบหยังจะพบความสุขจะพบคำตอบเฮาเป็นมนุษย์เฮาบ่ฮู้จักหมดเขาจะต้องซอกจะต้องขอจากพระเจ้าของบ่เพียงแต่เท่านั้นเพิ่นยังบอกสุดท้ายว่าให้พวกเขาจงมันหยังมันขอถ้าเรามันขอแล้วพระเจ้าจะเฮ็ดหยังเพิ่นว่าจะเปิดประตูให้พี่น้องประตูแห่งหยังแห่งความสุขสำราญ
ประตูที่ขึ้นไปสู่แผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าของพวกเขาพี่น้องว่าแม่นพี่น้องอันนี้แหละพี่น้องนั่นพระเยซูคริสต์จึงบอกว่าให้พวกเขาจึงมันสอบจึงมันขอมันขอแล้วเขาจะพบพี่น้องดังนั้นแหละพี่น้องท้ายสุดนี้ให้ชีวิตของพวกเขาจงมีการกล้าเตรียมบ่วันใดก็วันหนึ่งพวกเขาจะพบกับพระอยู่ของชีวิตถ้าเขามีการกล้าเตรียมเขาก็จะมีที่พึ่งพาอาศัยพี่น้องเขาจะมีที่พึ่งพาอาศัยอาเมนพี่น้องถ้าพวกเขาบ่มีการกล้าเตรียมเขาบ่มีที่พึ่งพาอาศัยเลยพระเจ้าเพิ่นบอกว่าเขาบ่ฮู้กับเจ้านี่มาแต่สั่นเพิ่นว่าจังซั่นเห็นบ่พี่น้องพระคำของเจ้าเพิ่นเว้าจังซั่นเลยให้เขาใกล้ชิดกับพระเจ้าอธิษฐานหาพระเจ้าศึกษาพระคำของพระเจ้าอันนี้แหละเป็นวิธีการกล้าเตรียมของพวกเขาทุกคนควรจะเห็นนั่นแหละก็น้อยขอมอบพระคำบทนี้ให้เป็นพระคำหนุนใจพี่น้องเขาขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องเขาเนาะเจ้าเนาะคนอื่นก็อยากขอขอบใจก่อนที่จะอธิษฐานกับครอบครัวมีความรู้สึกสมชื่นยินดีแล้วก็ขอบใจทั้งพี่น้องทั้งโบสถ์ลาวลิเบอร์ตี้เนาะโดยเฉพาะก็คือทั้งศิษย์อภิบาลคือท่านอาจารย์วันคำทักษิณสมบัติแล้วก็พร้อมโดยพี่น้องที่ได้ใส่ใจได้มีใจได้มีส่วนร่วมในการที่เข้ามาสามัคคีธรรมหรือว่ามาอธิษฐานเพื่อเนาะได้กระบอกถึงกันว่าศึกษาแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะทุกถ้อยคบทุกถ้อยคำที่ผ่านทางผู้รับใช้ของพระเจ้าคือท่านอาจารย์วันคำได้นำมาเพื่อหนุนใจพวกเราเพื่อซิดสอนสร้างสอนพวกเราแต่ล้วนแล้วแต่เป็นถ้อยคำที่มาจากพระเจ้าเนาะและพระคำนั้นก็ได้แนะนำให้พวกเราได้ใส่ใจอีกตื่มเกี่ยวกับการที่เข้าใกล้ซิดกับพระเจ้าอยู่กับพระเจ้าพวกเราก็มีความสุขและเราก็บ่ฮู้ว่าสภาพหรือว่าชีวิตของเราอยู่ในโลกนี้พระคำก็ได้บอกมาอย่างชัดเจนว่าโลกนี้เป็นของชั่วคราวเนาะโลกนี้เป็นของชั่วคราวโลกนี้เป็นอนิจจังโลกนี้เป็นสิ่งที่บ่แน่นอนนะแต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือพระเจ้าของพวกเราชีวิตที่พระเจ้าได้ให้กับพวกเรานั้นเป็นสิ่งที่มั่นคงสิ่งที่แน่นอนแล้วขอบคุณพระเจ้าที่เราได้พร้อมกันปักหลักหรือว่ามีหลักโดยมีองค์พระคริสต์เป็นหลักชีวิตของพวกเราเนาะนี่ถึงจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นเขาก็จะบ่ย่านเนาะขอบคุณพระเจ้าเขาบ่ฮู้ว่าปัจจุบันมันสิเกิดขึ้นเวลาใดที่จริงแล้วปัจจุบันนี้มันก็เกิดอยู่แล้วเนาะแต่พระเจ้าทรงสัญญาว่าพระเจ้าจะบ่ปะทิ้งพวกเราเนาะพระเจ้าจะปกป้องพวกเราปกหุ้มพวกเราด้วยพระคุณของพระองค์ด้วยห้อมปีกของพระองค์ด้วยรัศมีของพระองค์เขาจะปลอดภัยภายใต้การพิทักษ์รักษาของพระองค์
กระทั่งเขาจะมีการที่ว่าลูกหลานของพวกเขาหรือพี่น้องพวกเขาได้สิ้นลมหายใจหรือว่าหมดโอกาสที่จะได้อยู่ในโลกนี้ต่อไปแต่ขอบคุณพระเจ้าเขายังขอบคุณพระเจ้าเสมอที่ว่าเพิ่นได้ไปอยู่กับพระเจ้าแล้วเนาะมีบนอยู่แล้วเนาะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนเนาะเพราะเพิ่นมีความเชื่อเพิ่นก็ได้รับพระเยซูคริสต์และเพิ่นก็ได้บัพติศมาเพิ่นอยู่ในโลกนี้เพียง30ได้32ปีขอบคุณพระเจ้าที่เฮาสมซื่นยินดีและก็ดีใจที่ว่ามีบนอยู่ที่แน่นอนที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้แล้วเนาะเพิ่นจะชัดจากของเฮาไปก็ตามเนาะและขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องจุดนึงอีกที่พี่น้องได้มีส่วนร่วมในการที่บรรเทาทุกข์หรือความโศกเศร้าอันนี้แน่นอนเนาะเป็นมนุษย์ปราศจากบ่ได้นั่นคือมันก็เกิดขึ้นพวกเฮามันเกิดขึ้นทั่วไปอีกด้วยบ่แม่นเกิดขึ้นแต่กับพวกเฮาเนาะแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องโดยเฉพาะคือทางพี่น้องทุกคนทางลิเบอร์ตี้เนาะลาวลิเบอร์ตี้พวกเฮาแล้วก็พี่น้องบ่ว่าแต่ลาวลิเบอร์ตี้เห็นพี่น้องเข้ามาร่วมเห็นหน้าใหม่ๆก็มีเนาะถึงว่าบ่ปุ่นอากาศก็คือว่ามีหน้าใหม่มาเนาะขอบคุณพระเจ้าที่มีส่วนร่วมในการที่พระเจ้าก็สอนเฮาดิเฮาเป็นร่างกายอันเดียวกันเนาะอยู่ใน1โครินธ์บทที่12ข้อที่26ถ้าอวัยวะส่วนหนึ่งเจ็บปวดบ่เฮาก็เจ็บปวดด้วยกันอวัยวะส่วนหนึ่งโศกเศร้าบ่เฮาก็โศกเศร้าด้วยกันเนาะขอบคุณพระเจ้าถ้าอวัยวะส่วนหนึ่งมีความสมสุนยินดีเฮาก็มีความสมสุนยินดีด้วยกันถ้าว่าอวัยวะส่วนหนึ่งได้รับเกียรติพวกเขาก็ได้รับเกียรติเช่นเดียวกันขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พวกเขาได้มีส่วนบ่แต่มานั่งอยู่ในมือนี้แล้วก็ว่าเพื่อยังมืออื่นอีกเนาะพวกเขาจะมีพิธีมาทำพิธีระลึกหรือว่าเป็นเมมโมเรียลเป็นการที่ว่าเซเลบรตไลฟ์เซเลบรตสลองที่เพิ่นได้คืนไปหาพระเจ้าเนาะ2โมงมืออื่นพี่น้องก็เชิญมาร่วมเนาะพวกเราพิจารณานำกันที่ว่ามีเอเมนเนาะเอเมนบัติเชิร์ตแล้วก็มีลาวลิเบอร์ตี้แล้วมีทางเอ็มเดลอีกพวกเราเห็นอย่างพวกเราก็ร่วมกันขอบคุณพระเจ้านี่เป็นความอบอุ่นขอบคุณเจ้าอาจารย์บางคำพวกเราพัวพันกันอยู่ตลอดเห็นอย่างพวกเราเห็นนำกันนักพวกเราพร้อมกันแบกเนาะบอกพวกเราพร้อมกันสู้เนาะขอบคุณพระเจ้านี่ขอบคุณพระเจ้าคิดว่าอาจจะว่าหลายเกินไปแล้วเนาะอันนี้เป็นความรู้สึกเป็นความสมชื่นยินดีและขอบใจพี่น้องหลายๆที่มาร่วมเราจะร่วมกันอธิษฐานเพื่อครอบครัวของดวงวิไลเนาะที่ว่าแล้วก็เพื่อพี่น้องทุกคนที่ว่ามาร่วมงานวันนี้เนาะน้องได้ร่วมใจอธิษฐานสรรเสริญพระบิดาพระเจ้าพระข้าพระองค์ที่ทรงพระสนอยู่พระข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์และสมควรที่พระข้าพระองค์จะคาบไว้นมัสการพระองค์ตลอดเวลาเพราะพระองค์ทรงดีกว่าที่พวกข้าพระองค์จะคิดได้ดีกว่าที่พวกข้าพระองค์จะเข้าใจได้พระบิดาเจ้าความเมตตาความรักของพระองค์บ่มีสิ้นสุดพระองค์ทรงรักทรงเมตตาพวกข้าพระองค์ทั้งที่พวกข้าพระองค์ทั้งหลายเคยเป็นคนผิดคนบาปแต่พระองค์ยังทรงอภัยโทษได้พวกข้าพระองค์พระองค์ยังได้อโหสิให้พวกข้าพระองค์โดยพระโลหิตของพระองค์ทรงชำระล้างความผิดบาปพวกข้าพระองค์ได้ทรงช่วยพวกข้าพระองค์ให้พวกข้าพระองค์พ้นจากความบาปพ้นจากความตายพ้นจากการพิพากษาเป็นพระคุณท่วมล้นชีวิตพวกข้าพระองค์ขอบคุณวันนี้ที่พวกข้าพระองค์ทั้งหลายได้เข้ามาร่วมสามัคคีธรรมมาอธิษฐานเพื่อครอบครัวของสังมณีวอชอสกี้และก็สุนทรดวงวิไลที่เพิ่นได้สูญเสียลูกชายที่รักของเพิ่นไปแต่พวกข้าพระองค์ก็ขอบคุณพระองค์เสมอเพราะพระองค์ทรงได้ต้อนรับเอาดวงวิญญาณของแก๊สไปอยู่กับพระองค์แล้วพระบิดาเจ้าทั้งนี้ได้ก็ดีเมื่อพวกข้าพระองค์ยังอยู่ในโลกนี้พวกข้าพระองค์ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่พวกข้าพระองค์จะยังจะดำเนินต่อไปยังจะสู้ต่อไป ขอพระองค์เจ้าทรงได้สถิตนำอวยพรเล่าลมจิตใจผู้ที่เป็นพ่อแม่ผู้ที่เป็นครอบครัวเป็นไอ้เอ๋ยน้องญาติพี่น้องที่ได้มีส่วนในความทุกข์ลำบากนี้พระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงได้นำพวกข้าพระองค์เป็นเหือแห้งเป็นกำลังให้พวกข้าพระองค์ได้เข้าใจให้พวกข้าพระองค์ได้มีกำลังจากพระองค์อย่าให้พวกข้าพระองค์ได้ย่านอย่าให้พวกข้าพระองค์ได้อ่อนแห้งอย่าให้พวกข้าพระองค์ได้เมินเสยต่อคุณธรรมของพระองค์และความดีของพระองค์พระบิดาเจ้า
พระองค์ทรงมีพระประสงค์อันดีสำหรับพวกข้าพระองค์เสมอพระองค์จะบ่ปล่อยพวกข้าพระองค์ทุกข์ลำบากจนเกินไปแต่พระองค์จะทรงประทานหนทางออกแก่พวกข้าพระองค์พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ถึงว่าพวกข้าพระองค์จะเห็นสิ่งใดก็ขอพวกข้าพระองค์ได้สรรเสริญพระองค์และขอพระองค์ทรงได้รับเกียรติและขอให้ชีวิตพวกข้าพระองค์ได้รับพรขออย่าให้สิ่งใดมาดึงจองพวกข้าพระองค์ลงอย่าให้สิ่งใดมากดนวงพวกข้าพระองค์ให้พวกข้าพระองค์ได้หันเหจากพระองค์พระบิดาเจ้าขอทรงอวยพรเป็นผู้เราลมครอบครัวทุกน้ำตาที่ไหลออกขอพระองค์ทรงเป็นผู้เซตขอพระองค์เป็นผู้เราลมให้พวกข้าพระองค์ได้มีความอบอุ่นให้พวกข้าพระองค์ได้มีความสมสิ้นยินดีบอกแต่ครอบครัวของวอชอสกี้และครอบครัวของสั่งดวงวิไลเส้นเดียวกันพระบิดาเจ้าพวกข้าพระองค์ขอบคุณสำหรับพี่น้องที่มาร่วมทุกๆคนก็ดีพระบิดาเจ้าพวกข้าพระองค์เสื่อว่าพระองค์ทรงสถิตนำอวยพรทุกๆคนเมื่อพระองค์ทรงได้เอิ้นได้เลือกพวกข้าพระองค์มาแล้วพระองค์ก็ทรงได้ประทับตาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ทรงใช้ชีวิตลงใช้ชีวิตพวกข้าพระองค์ทุกคนให้พวกข้าพระองค์ได้เต็มล้นโดยการขอบพระคุณด้วยการสมสุนยินดีพระบิดาเจ้าขอชีวิตพวกข้าพระองค์ได้ท่วมล้นด้วยความเจริญรุ่งเรืองโบทางด้านสุขภาพเนื้อแห้งและก็จิตใจที่วิญญาณฝากไว้กับพระองค์เป็นผู้ทรงดูแลเป็นผู้ทรงปกป้องให้พวกข้าพระองค์ได้ผ่านพ้นให้พวกข้าพระองค์ได้พ้นจากภัยลำบากทุกประการบัวแดงพยาธิระบาดโรคโควิดหรือสิ่งใดก็ตามพระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นยาพิเศษเป็นยาวิเศษสำหรับพวกข้าพระองค์บ่มีพระเจ้าอื่นใดที่พวกข้าพระองค์จะสามารถเอิ้นหาได้ไม่ใช่พระองค์เท่านั้นที่จะเป็นหลักที่จะนำพาชีวิตพวกข้าพระองค์บัวแดงพี่น้องที่มาร่วมในงานวันนี้และทุกคนที่มีส่วนขอพระองค์ทรงได้สืบต่อไว้พระพรในการดำเนินชีวิตในการอยู่ร่วมกันขอพระองค์ทรงได้โปรดเมตตาทรงขอพระองค์ได้เปิดหนทางให้พวกข้าพระองค์ให้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายได้เข้ามาหาพระองค์มาอยู่ใกล้ชิดพระองค์เพื่อพวกข้าพระองค์จะได้รับพระพรและเพื่อพวกข้าพระองค์จะมีความสุขและเพื่อพวกข้าพระองค์จะพ้นจากความลำบากทุกประการพระบิดาเจ้าฝากชีวิตพวกข้าพระองค์ทั้งหลายในการทรงนำอวยพรดูแลจากพระองค์ทุกประการอธิษฐานและทูลขอมาด้วยความเชื่อในพระนามองค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้า ต่อไปจะได้ถวายเพลงสรรเสริญพระเจ้าอีกบทหนึ่งคือขอบคุณพระเยซูall building the lies that you make up for us.
So shy.